สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีทริปไปเที่ยวภูเก็ตกันนะคะทั้งหมด3วัน2คืนถูกต้องนี่เลยนะคะแล้ววันนี้เราก็เดินทางด้วยสายการบินของเวียดเจ็ตนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าทริปนี้ของเราเนี่ยจะสนุกขนาดไหนไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเช็คอินกันนะคะแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเครื่องค่ะไปครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะทริปนี้เราไปทําอะไรบ้างทานอะไรกันบ้างพักที่ไหนนะครับแล้วก็ความสนุกสนานในทริปนี้นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับพร้อมมั้ยพร้อมพร้อม go ตอนนี้กําลังเช็คอินอยู่ใช่มั้ยลูกใช่ค่ะครับผมสะดวกรวดเร็วมากเลยนะบริการดีด้วยนะครับใช่แล้วอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราโหลดกระเป๋าขึ้นไปกี่ใบครับแม่วันนี้ใบเดียวค่ะใบเดียวนะโอเคได้ฮะครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับใช่ค่ะพร้อมไหมครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ304ไปภูเก็ตนะครับครับผมเจริญเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมต้อนรับครับผมเชิญครับเพื่อนครับผมตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงสนามบินภูเก็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปไปไหนครับเนี่ยเราก็จะขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปหาข้าวทานก่อนแล้วก็ค่อยเช็คอินที่โรงแรมใช่ค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันครับค่ะ let's go นั่งเครื่องเป็นไงบ้างแม่สบายดีค่ะใช่แล้วน้องเฟย์นั่งกับแม่น้องเฟย์มาเป็นไงบ้างนั่งเครื่องมาสบายค่ะชิวๆฟังเพลงพอนเลยแล้วไม่เฟย์นะครับหลับค่ะกินด้วยนะนั่งข้างๆพ่อนี่หลับปุ๋ยเลยนะครับหลับตั้งแต่ว่าขึ้นจะลงก็ถือว่าโอเคนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันเดี๋ยวเราไปทานข้าวก่อนก่อนเข้าโรงแรมนะครับวันนี้เราก็จะอยู่ดูแลทุกท่านนะคะทริปแรกนะคะวันนี้ลงจากเครื่องปุ๊บเราจะพาทุกท่านนะคะไปรับประทานอาหารกันที่ร้านตาถวยนะคะร้านตาถวยก็จะเป็นร้านมิชลินนะคะที่เขาได้รับรางวัล3ปีซ้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปรับประทานอาหารพื้นบ้านนะคะของภูเก็ตนะคะบอกเลยว่าทุกเมนูที่คัดสรรมาวันนี้นะคะมีรสชาติแล้วก็มีอาหารที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะหิวแล้วบอกเมนูนึงก็ได้ชื่อหอยแครงป้าเหนียวค่ะทำไมต้องป้าเหนียวเดี๋ยวจะไปดูค่ะว่ายังไงนะคะหอยแครงของเราเนี้ยนะคะก็จะเป็นหอยแครงตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่ทุกท่านแบบน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะยังไม่เคยเห็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะคะว่าหอยแครงป้าเหนียวของเราเนี้ยที่เราจะเตรียมไว้ให้เนี้ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้อากาศก็นะคะขึ้นฟ้าขึ้นฝนนิดนึงนะคะเนื่องจากเมื่อวานปักตะไคร้ให้นะคะกลัวพี่จะนะคะไม่ได้ภาพสวยๆบรรยากาศก็ปักตะไคร้เลยทีเดียวก็เลยปักตะไคร้ไว้ให้นะคะตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงร้านอาหารตาถวยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวพี่ไกด์เขาก็จะพาเราเนี่ยไปทานอาหารที่เป็นเหมือนแบบว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านกันนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วก็หิวมากใช่ใช่พ่อบอกเลยว่านี่บรรยากาศดีมากใช่ค่ะร่มรื่นเนาะใช่ใช่เยอะดีค่ะเนี่ยเหมือนบ้านเราอีกละเนี่ยพอดูอันไหนถูกใจก็จะเอาไปเติมที่บ้านน้องแม่ที่นี่ร่มรื่นนะจัดถูกใจเราเลยอ่ะค่ะฟังเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารกันดีกว่านะครับค่ะยำสาหร่ายพวงองุ่นนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูนะคะเครื่องแกงซีฟู้ดนะคะจะเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือจะเป็นเมนูแบบใต้ๆนะคะคนใต้ก็จะกินอะไรแบบแซ่บๆนะคะลองคนใต้เหรอคนใต้คนใต้ค่ะไม่ใช่กดไม่ใช่ถ้าตายก็คือกับตายก็ใกล้กันนะคะให้ดูจากใบหน้าว่าจะเป็นคนตายคนใต้นะคะพี่ขาดูเรื่องนะคะดูเรื่องดูเรื่องนะคะโอเคครับผมตอนนี้นะพวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชิมอาหารกันเลยดีกว่านะว่ารสชาติจะเป็นยังไงที่อยากชิมเลยคะปลาหมึกเขาบอกปลาหมึกได้นี่อะไรหมึกดำเหรอใช่
หุ้ยหุ้ยดำมากไม่ยากกินไปแล้วมันดำไม่เอาเลยดูดีนะโดนข้าวยังดำครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่น้องฟิวบอกว่าขอใส่ช้อนแล้วชิมเลยดีกว่าน้องฟิวลุยค่ะยังไงคะยิ้มก่อนรสชาติเป็นไงบ้างวันนี้เนี่ยจะเป็นอาหารแบบเดียวเหมือนที่เรากินแต่จำไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันแต่ว่าอร่อยนะอร่อยต่อมาเอาไปนี้ดีกว่าต่อไปค่ะนี่คืออะไรกันฟิวปลาลายมังงูปลาลายมังงูอาหารที่เราทำให้มันจะได้อร่อยหอมมากเมนูเพื่อสุขภาพประสานฟิวสุขภาพใช่ไหมสุขภาพก็ได้อันนี้ต้องใช้มือเป็นพวงเอาแค่นี้เป็นไงครับฟิวตรงนี้เขาอร่อยมากเลยน้ำยำอ่ะดีดีดีพวงอร่อยมากเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยไม่ได้ชิมอะไรแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะผัดชาปลาหมึกผัดชาปลาหมึกนะครับรสชาติเป็นไงแม่เข้มข้นเนี่ยเผ็ดดีมีเผ็ดแซ่บเนี่ยพอดีโอ้โหฝากไว้ด้วยนะครับจากเผ็ดไหนครับเนี่ยนี่เลยใช่ไหมว้าวต่างว่าอะไรนะครับนายเจอร์นี่ไทยแลนด์ครับคั่วทะเลแกงคั่วทะเลใช่ค่ะนี่เลยชิมก่อนนะกลิ่นแบบข้าวหน้าแม่อันนี้เลยสาหร่ายนี่ครับตาสดๆเลยค่ะแล้วใส่ตัวจิ้มด้วยค่ะอยู่ตรงโน้นเป็นพืชที่ต้องแผ่ไปเย็นเพื่อจะให้พวงมันเนี่ยมันไม่แตกนะครับมาจะเป็นยังไงครับแยกขาออกมาอุ้ยตัวนี้ทำหนึ่งพอดีเลยนะใช่อันนี้เป็นปลาแล้วค่ะอุ้ยสดมากตัวนี้อร่อยแน่นอนนะครับอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยนะครับกุ้งคั่วเกลือไม่ใช่ใช่ไหมคั่วเห็ดเกลือกุ้งคั่วเกลือนะครับทำให้ได้ลงมือนะครับอร่อยค่ะโอเคนะเมนูต่อไปนะครับไข่เจียวปูนะครับนี่เลยแม่ชิมก่อนเนาะใช่ครับแม่น่าทานมากเลยครับร้อนๆเลยนะน้องๆบอกว่าคลิปนี้ยังไม่ทันไปไหนเลยกินกันแล้วมาดูตอนกลางคืนค่ะครับผมทำให้ได้ชิมครับไข่เจียวปูนะครับอร่อยนะครับจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยค่ะได้โอเคครับผมพ่อไม่ไหวแล้วครับพ่อหิวมือสั่นแล้วเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวขอทานก่อนนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะอีกหนึ่งร้านนะครับอร่อยเมนูเลยนะครับในส่วนของการเลขเปลี่ยนวัฒนธรรมในช่วงของรัชกาลที่5เนี่ยเขาได้นำเมล็ดโอเอ๋วเนี่ยเข้ามาในไทยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยนำมาต้มรวมกับเยื่อของกล้วยน้ำหวานนะคือใช้กล้วยน้ำหวานฉูดเยื่อด้านในเนี่ยไปต้มรวมกับเมล็ดโอเอ๋วเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นวุ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะพอเราชิมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่า texture ของกล้วยน้ำวาที่ปลายจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของวุ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวุ้นที่ละมุนลิ้นมากเลยนะคะเราก็เลยเรียกว่าโอเอ๋วนะคะก็คือเมล็ดโอเอ๋วคล้ายๆกับเมล็ดมะเดื่อนั่นเองนะคะเมล็ดชนิดนี้ถ้าเกิดเราไปเสิร์ชกันดูนะคะก็จะเป็นของหวานพื้นเมืองของคนภูเก็ตตรงนี้นะคะอร่อยจริงไหมเด้งๆเลยใช่ไหมคะทั้งวุ้นมันแบบก็เหมือนกล้วยเหมือนที่พี่เขาบอกอร่อยวิติดใจคำสองตามไปติดๆนะครับเลยอร่อยนะว่าไม่ได้อร่อยนะครับโอเคได้เดี๋ยวพวกเราขอชิมบ้างนะครับนี่พี่ว่ากินกับถั่วอร่อยตอนนี้นะคะพวกเราก็ทานอาหารที่ร้านตาถวยเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูจริงๆใช่แล้วฟิวกับแม่เนี่ยชอบเมนูอันไหนเป็นพิเศษตอนนี้ฟิวชอบหอยแครงป้าเหนียวแล้วแม่กุ้งผัดพริกเกลือค่ะแล้วพ่ออ่ะพ่อเหรอครับชอบทุกเมนูครับผมพี่เลือกไม่ถูกพี่ก็เลยเอาหมดเลยแม้กระทั่งขนมหวานที่เป็นโอเอ๋วอร่อยนี่เลยนะเพราะว่าอร่อยทุกเมนูใช่ค่ะรสชาติเนี่ยทานได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าพักกันที่โรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับใช่แม่บรรยากาศดีอ่ะชอบอ่ะต้นไม้เยอะเนาะไม่ร้อนด้วยอ่ะถ้าแม่ชอบแม่ไม่อยู่นี่อ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรแต่งเดือนกูหาเรื่องผมอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วไปขึ้นรถครับผมตอนนี้นะหลังจากที่พวกเราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโรงแรมนะครับค่ะเดี๋ยวมาตามดูว่า24ชั่วโมงของเรานะครับที่ภูเก็ตนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับช่างแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าที่พักของเราจะสวยขนาดไหนนะครับคาดหวังอะไรบ้างก่อนขอให้มีห้องน้ำเอ้ยมันก็มีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมีอยู่แล้วนี่นะไม่มีเนี่ยแปลกกันนั่นแหละ
ขอแบบให้เตียงนุ่มๆสินุ่มแน่นอนเดี๋ยวเจอที่เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะมันสวยนั่นแหละก็แม่พูดไปหมดแล้วเนาะอาหารอร่อยที่นั่นน่ะที่นั่นน่ะที่นั่นน่ะแล้วที่ไหนอ่ะที่พักของเราไงอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะจะสะดวกสบายขนาดไหนนะครับใช่ค่ะไป let's go นะครับนี่เลยนะวันนี้เราใช้รถตู้ของบริษัทเล็กเนี่ยอันเดอร์มันทัชเช่นค่ะโอเคต้องมีการจิกกล้องเบาๆนะคะครับผมนะบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างอันดามันแฟชั่นของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่รถเรือนะคะหรือว่าทริปต่างๆแล้วก็โรงแรมที่พักในภูเก็ตนะคะแล้วก็จะมีครบคันเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาภูเก็ตนะคะอยากได้ความสะดวกสบายนะคะให้จองที่อันดามันแฟชั่นของเรานะคะรับรองว่าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะรอนะคะจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วก็ได้มาพักแน่นอนว่าสบายแล้วก็แบบสุขใจอย่างแน่นอนแน่นอนสามารถติดต่อได้ทางนะคะเฟซบุ๊กอันดามันแฟชั่นหรือว่า LINE @นะคะอันดามันแฟชั่นหรือว่าทางอินสตาแกรมก็ได้นะคะอันดามันแฟชั่นได้เลยนะคะอ้าวลืมกดเอาโคตรเต็มเลยโดนแกงอีกแล้วแกงน้องโอเคนะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ได้ค่ะยินดีรถไถบริการดีนั่งนุ่มๆนะแล้วก็ที่สำคัญมะคุเทศนะคะสวยมากจัดไปหนึ่งครับขอหมดหนึ่งไปเลยสวยอยู่นะคะแสดงว่าสวยเราเดินทางจากตรงนี้ไปประมาณ59นาทีแล้วก็22วินาทีนะคะจะไปเต็มแรงของเราแล้วตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วคะผ่านไปประมาณ33วินาทีแล้วค่ะเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีกประมาณอ่ะไม่ทันโบนแล้วไงไม่ทันแล้วไงโบนเลยโบนแล้วนะโอเคสนุกสนานนะครับมากับพี่ๆเขานะถือว่าโอเคมากเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ริมหาดแล้วนะครับจ้าเฮ้ยบรรยากาศดีอ่ะไม่มีแดดไม่มีแดดถือว่าดีมากเพราะว่าไม่ร้อนใช่ไหมใช่เพราะที่นี่ฝน8แดด4เหรอแปลว่าอะไรคะก็จำจำเข้ามาฝน8เดือนแดด4เดือนใช่ภาคใต้จะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่แล้วตอนนี้อยู่หน้าอะไรคะหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าร้อนทำไมเหมือนฝนจะตกเลยอะพายุหรือเปล่าช่วงนี้หรอป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูริมหาดที่นี่ก่อนนะครับค่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็มีบริการเสริมน้ำให้ด้วยใช่เหรอครับนั่นไงจริงไหมใช่ไหมมีหนุ่มหล่อมาเสิร์ฟน้ำให้แม่โอ้ไม่ยอมหรอกถึงว่าแสงเดือนไม่ลงมาคุยกับเราเลยเขารอจะปล่อยพี่ฟีมาแซวแม่อะไรนะนอนห้องนั้นเนี่ยนอนได้ด้วยนอกอย่างนั่งแล้วนอนได้ด้วยแม่บอกโอ้ตรงนี้ก็นอนได้ไปเดี๋ยวเราเดินเล่นริมหาดดีกว่าไปเพราะว่าเรามาล่าหาสมบัติกันที่นี่เอาไหมได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องหาสมบัติมาเดินสำรวจถ้าเจอตรงไหนเราขุดเลยตุ๊ดๆๆๆๆแล้วเรามีที่ขุดหรอมือไงโอ้มาทะเลแต่นะขาไม่โดนน้ำมันไม่ใช่นะพี่ฟิล์มแต่ขายาไม่ได้นะคะพี่ฟิล์มทำอะไรคะถ่ายรูปจ้าถ่ายรูปพี่ฟิล์มอีกแล้วใช่อีกแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาจ้างเท่าไหร่ครับเนี่ยวันละร้อยวันละร้อยสองวันร้อยใช่สองวันร้อยใหม่ที่นี่สวยไหมพี่ฟิล์มสวยก็คือหาดเนี่ยอยู่หน้าที่พักของเรานะครับเดินข้ามฝั่งไปก็คือที่พักเราแล้วนะครับใช่มีบริการแบบว่าขายเครื่องดื่มแล้วก็มีให้รองเท้าแบบว่าเอามาเปลี่ยนด้วยเผื่อเดินเล่นในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะแอบเห็นมีสโนว์เกิลด้วยให้ดำน้ำด้วยนะครับจะได้เปลี่ยนชุดแล้วจะมาดำใช่ครับจริงเหรอไว้เดี๋ยวมาเล่นไว้เดี๋ยวมาเล่นดีกว่าเนาะบรรยากาศโดยรวมเป็นไงพี่ปิ่นที่นี่โอเควันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ร้อนใช่แล้วมองไปก็เห็นภูเขาวิวสวยนะคะค่ะเนี่ยตรงนู้นเลยเขียวโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมแม่จริงอ่ะถ้าให้แม่มานั่งตรงนี้อ่ะแม่ควรแต่งตัวยังไงรู้ป่ะใส่ชุดไทยกระเช้าประมาณ20:00 นหน่อยแต่งชุดไทยแล้วมานั่งตรงนี้นะโยกเยกโยกเยกโยกเยกกับพี่ฟิล์มเหมือนเขาเหงาอ่ะดูดิเขาเรียกให้พวกเราถ่ายรูปเราไม่มีใครถ่ายให้ของมันเว้ยลูกรักเข้ามาแล้วนี่โหยุบเห็นๆแสงสวยนะ1 2จะแยกทำไมล่ะจะแยก1 2ไปดูหน่อยไปดูหน่อยกล้องมันหลอกหรือว่าอ้วนไม่ไม่ไม่งั้นดูแค่สีแล้วกันสีสวยพอหรอโอเครู้เรื่องนะบรรยากาศหน้าหาดสวยมากเลยนะครับอ๋อที่สวยยืนอยู่ตรงนี้หัวเกี่ยวๆนะเออรู้สิแฝดสามตาหยีทุกคนเลยเพราะว่าฟิลคนเดียวนั่นแหละบอกว่าแฝดสามแฝดสามขึ้นมา
ขึ้นมาเรียกแล้วจุ๊บ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 เรียกอะไรนะหัวเขียวอันนั้นแมลงวันแล้วฟิวบรรยากาศดีนะแม่นะอากาศก็ดีด้วยนะใช่ไปไหมมาไม่มีใครจะเล่นน้ำเลยมาทะเลเนี่ยให้พ่อลงไปเล่นเลยถ่ายเราจากข้างล่างขึ้นมาใช่เหรอพรุ่งนี้เล่นพรุ่งนี้เล่นใช่ไหมใช่เต็มที่เลยค่ะทั้งวันเล่นที่ไหนอุ๊ยความลับซีเครตทะเลจ้านี่ทะเลจ้าไปไปดีกว่าถ้าเรามาทะเลก็ต้องเล่นที่ทะเลดิจะอะไรอ่ะแม่พูดที่ตรงไหนอ่ะผิดตั้งแต่พูดแล้วที่ทะเลคือที่ไหนที่ภูเก็ตรหัสอะไรเออภูเก็ตนี่แหละเล่นที่ภูเก็ตจำไม่ได้จำได้เกาะอะไรก่อนเกาะพีพีนี่ส่วนยังไงแล้วก็ไปอ่างม้าหยาเหรอม้าหยาเขาบอกว่าสวยมากมีหลายที่มากเลยใช่ป่ะใช่เราไม่ให้สองคนนี้ไปหรอกนะไปดิรับให้ลูกไปด้วยใช่เนี่ยคนที่ชั่วร้ายคือพ่อเนี่ยแม่เอาลูกไปเห็นไหมใครชั่วร้ายเอ้ยจริงๆว่าพักที่นี่ก็ถือโอเคนะแม่เนาะเดินข้ามถนนมาเราก็เจอทะเลแล้วนะครับค่ะแล้วตรงนู้นมีขอดหินมีของขายเพียบเลยอ่ะแม่เดินไปดูไหมอ่ะไปดูดิเขาตั้งมาไหมอ่ะไม่ได้มาอ้าวโอนได้ไหมอ่ะสแกนได้ป่ะเอ้ยในกระเป๋าพ่อมีตังค์แม่รู้ได้ไงวะพ่อมีได้ไงนี่หนูแบบว่าเอาพ่อเป็นช้อยสุดท้ายเลยเนี่ยโอ้ยหนูเอาคำว่าสแกนจ่ายมาก่อนเลยนะดูแลตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่เขาขายของกันนะแม่เนาะใช่ไปดูสิเห็นแว็บแรกคืออะไรรู้เปล่าพิซซ่าโอ่งพิซซ่าโอ่งหาดลายิอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยขายพิซซ่าค่ะเขาก็ติดป้ายไว้พิซซ่าเมื่อกี้เราก็อ่านอยู่ชาบูมอดินแล้วก็พวกย่างมืออะไรเงี้ยครับผมชาบูนี่นั่งกินตรงไหนคะนั่งกินข้างล่างได้เลยโอ้เปิดถึงกี่ทุ่มครับเนี่ยทุ่มนึงค่ะแต่ว่าปิดแล้วออเดอร์ทุ่มนึงแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะนั่งไม่ยาวได้ฮะได้ฮะสนใจไหมแม่รอบดึกอ่ะรอบดึกก่อนทุ่มนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบออกมาไม่ทันนะพี่ถ้าเมื่อเรากินก็กินพิซซ่าพัฒนาก่อนดีกว่าตอนเนี้ยได้ถ้าเรากินตรงนู้นก็หอมหมูเครื่องมีเฟรนฟรายด้วยพี่เห็นเขามีเฟรนฟรายรอนานไหมครับพี่รอนานไหมครับทำมา15นาทีแล้วครับ15นาทีนะครับต่อหนึ่งถาดใช่ไหมฮะครับผมโอ้ยได้พอดีเลยแม่เดินกินกลับไปเลยเออมาถามไหมเราอิ่มก่อนมาจากกรุงเทพครับมีพิซซ่าอะไรบ้างคะเออนี่ค่ะเมนูมีเป็นร้อยอะครับน้องๆมีอะไรบ้างซีฟู้ดต้มยำไข่กุ้งสลายผักโขมต้มยำค็อกเทลมาหนึ่งถาดก่อนเลยไหมเอาแฮมชีสละกันทานง่ายอ่ะแฮมชีสหนึ่งถาดครับใส่กล่องนะพี่นะโอเคนะหาตังค์แป๊บเลยได้ค่ะเท่าไหร่พี่119บาทสั่งก่อนจ่ายทีหลังยังไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่ถ่ายในโอ่งได้ด้วยมันจะไม่ร้อนเหรอครับพี่ไม่ไม่ไม่ร้อนไปดูไปดูไปเพิ่มชีสเยอะๆนะคะนี่กระซิบเหรอขอชีสเยอะๆนะคะเห็นเขามีโอ่งใช่ไหมฝาเขาอ่ะมันเป็นฝาเหมือนฝาหม้อโอ้ชีสเยอะโอ้พี่มันจะเยิ้มไปถึงไหนครับเนี่ยได้ค่ะได้แล้วโอ้โหเสร็จแล้วทำไงต่อครับเนี่ยเสร็จแล้วก็เข้าโอ่งค่ะไปไปไปดูโอ่งพี่หน่อยแล้วนะอันนี้คือโอ่งใช่ไหมนี่คือที่มาของพิซซ่าโอ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมต้องใส่ในโอ่งคะเพราะว่ามันจะได้มันเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงอะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเตาไฟฟ้ามาได้เพราะตรงนี้มันเป็นทะเลอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้มันก็ไม่มีไฟฟ้าดัดแปลงดัดแปลงก็แสงแก๊สแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอินฟราเรดค่ะโอ้ด้านหลังเป็นอินฟราเรดใช่ค่ะโอเคนะถือว่าประยุกต์ได้ดีมากนะครับอันนี้ทำเองหมดเลยค่ะทำเองดีไซน์เองออกแบบเองออกแบบเองหมดเลยค่ะครับผมแต่นี่ฝามันก็เริ่มหลุดแล้วเนาะด้วยอายุงานใช่ค่ะใช้งานโอเคนะทำสุกแล้วก็อร่อยก็ถือว่าใช้ได้นะครับได้ฮะเดี๋ยวมารับแล้วเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าอร่อยไหมนะครับจะเปิดให้ดูตอนที่อบเสร็จได้ได้ครับประมาณกี่นาทีนะ15นาทีขึ้นมาโอเคได้ครับเดี๋ยวมานะขอบคุณครับขอบคุณนะคะนี่ใครมาแถวนี้ลองแวะมาดูครับพิซซ่าโอ่งนะครับพิซซ่าโอ่งใช่ฮะเดี๋ยวต่อไปกินอะไรดีน้ำปั่นน้ำปั่นร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยพิซซ่าน้ำผลไม้ปั่นจ้าเห็นแวบๆน้องเขาเป็น FC ด้วยนี่ครับใช่ใช่ชาคิดใหญ่เลยไปไหนแล้วครับเนี่ยหนีไปไหนละนู่นไปบอกเพื่อนค่ะไปตามมาทั้งจังหวัดแน่เลยพี่ปิ๊งไปตามกินน้ำมะพร้าวไหมที่นี่มีอะไรบ้างครับน้ำมะพร้าวปั่นค่ะมะม่วงปั่นแตงโมแล้วก็กล้วยค่ะครับผมชื่อพี่อะไรครับชื่อพี่ม้าค่ะอ๋อพี่ม้าเพิ่งมาเปิดได้ 3-4 วันเองค่ะครับผมขายดีไหมครับวันนึงได้ได้อยู่นะคะช่วงนี้ได้อยู่หรอ 4-5 แสนดีใจใหญ่เลยค่ะโอเคนะโอเ
เดี๋ยวเอาน้ำมะพร้าวปั่นแก้วนึงครับได้ค่ะมะพร้าวปั่นแก้วนึงนะคะครับผมเท่าไหร่คะแก้วละ30บาทจ้าเอ้าถ้าขาย30เมื่อไหร่จะได้วันละแสนล่ะพี่โอ้ยเก็บเอาเก็บเอาพี่ต้องมาปั่นมั้ยคะผีแรงตายได้เหรอจ้าโอ้พ่อมวยคนตายนี่เอ๊ะถามถามพี่นะพี่แรงตายได้เหรอคะแรงตายได้มากแรงตายได้มากแรงไม่ได้เท่านี้ไม่ได้สวัสดีครับร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยขายสเต็กสายขายเบอร์เกอร์สปาเกตตี้จ้าแล้วขนมปังนี่นะครับเป็นเบอร์เกอร์ขนมปังเป็นเบอร์เกอร์ค่ะไม่ผมหวานพอดีโรตีหมดไม่ใช่หมดค่ะยังไงอะฟัดกันไม่เป็นฟัดกันไม่เป็น รอบนี้มาหัดฟัดแต่ฟัดกันไม่เป็นจ้าก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วร้านโรตีโรตีผัดไม่เป็นเอาอย่างนี้พี่ผมอยากกินอ่ะพี่ผัดยังไงก็ได้ผมกินได้หมดเออมาโม่ๆไปเลยพี่ทำเลยค่ะพิซซ่านี่บอกเลยนะเกิดมาเพิ่งเคยเจอเอาโรตีมาขายแต่ทำไม่เป็นผมอยากกินนี่แหละพี่นะจะเป็นโรตีหรือเป็นไข่เจียวได้หมดพี่เอาเลยเออพอดีว่าพี่บอกไปไม่เป็นเลยอะไรวันนี้มาพี่ผมเนี่ยอยากเจอจริงๆเลยเนี่ยขายโรตีแล้วผัดไม่เป็นเนี่ยร้านพี่อะไรนะครับแม่มะลิจ้ะใครผ่านมาแถวนี้นะครับร้านแม่มะลินะครับมากินนะครับลองมาลายิกมลาภูเก็ตจ้ะมาเลยร้านโรตีผัดไม่เป็นผัดไม่เป็นเฉยเลยพี่ทำเลยพี่ทำเลยต้องอย่างนี้พี่เดี๋ยวพี่อย่าสั่นดิไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสั่นไม่รู้จะหันมือไปทางเอาละครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมเออเออเริ่มเลยเฮ้ยเอาแต่พี่บันพื้นก็ได้นี่ทำพื้นเดียนี่ร้ายเห็นดูดิพี่บอกร้ายเห็นดูดิเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาเอาให้เนียนแจ๊กๆเลยเนียนเลยเอาให้เนียนแจ๊กๆลูกค้าก็เหนื่อยวดๆนะนี่ลูกค้าเหนื่อยเอาละพี่เป็นเอ้ยเอ้อรู้แล้วว่าลุ้นยังกับลุ้นมวยเลยใช่เมื่อกี้เอาออกจากตู้เย็นมันเลยแข็งอ๋อนี่มันน่าจะคลายตัวได้แต่วันนี้ได้กินนะพี่นะนี่ได้แล้วได้แล้วถอยแล้วเลยค่ะโอ้เป็นไงเตายังเตาเนี่ยเตายังไม่เปิดดิเอ็ดก็ยังไม่เปิดดิปนี่เราเจ้าแรกมาหัดไหมอ่ะมาหัดด้วยกันไหมอ่ะนะครับนี่ปกติขายอื่นไงแต่อยากขายโรตีวันนี้เปิดวันแรกถึงคนที่ว่าจะมาฝัดให้ยันเขาไม่มาถึงก็เลยฝัดเองได้ทำมือต่อทอดแล้วเป็นไงพี่เพลย์แล้วเปิดแก๊สปกติเราไปซื้อกินเนี่ยเขาจะมืออาชีพมันปุ๊บปับปุ๊บปุ๊บปับเขาทำสองสี่ทีเสร็จแล้วอ่ะใช่แล้วเขาก็เหมือนจะพับนี่ไม่ขาดด้วยนะมีฮิตหนึ่งเป็นรูฮิตหนึ่งเป็นรูฮิตหนึ่งแรงครับพี่เป็นรูฮิตหนึ่งรูฮิตหนึ่งหรือเปล่าเออเป็นรูนิดเดียวแต่ว่าภาษาใต้ไงผสมภาษากลางนิดนึงเป็นรูฮิตหนึ่งว้าวแล้วคนใต้พ่อแปลไม่ออกไงแปลออกก็แซวพี่ขอเล่นเหล็กตายเหล็กตายว่านะพี่นะใบไก่นะเหล็กตายดิว่าคุณมานี่เลยนะถึงแม้พี่เขาจะทำโรตีวันแรกนะครับยังไม่ค่อยเก่งเราก็มาอุ่นหนุนเลยใช่ประสบความสำเร็จนะใช่ครับขอประสบความสำเร็จนะพี่ใส่ไข่ใส่ไข่ก่อนพี่รู้ใช่ไหมไข่ก่อนหรือแป้งหลังไม่ได้ใส่ก่อนแล้วค่อยปอกเปลือกไม่ใช่เออใส่ก่อนแล้วค่อยใส่แก้วกลบไหมคะจะเอากลบไหมคะธรรมดาก็ได้พี่นี่ตายเดี๋ยวไม่สุภาพครับกองนึงแล้วฝัดทิ้งฝัดทิ้งแม่ค้าบอกว่าทดลองทำหมดไปตั้งเยอะแล้วนะทำทิ้งก็อย่างที่บอกคนเราอ่ะมันมีครั้งแรกเสมอใช่ไหมแล้ววันนี้เรามาหาพี่เขาเนี่ยเราก็อยากกินนะครับอยากให้พี่เขาทำให้กินถึงจะอร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องบอกว่าอร่อยพ่อบอกว่าเลยนะมีครั้งแรกเสมออันนี้ปลาไปได้ครั้งที่20แล้วอันนี้21ได้แล้วโอ้ได้มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับขออนุญาตนะครับผมครั้งหน้าถ้าเกิดเรามาพี่ก็อาจจะเป็นทำเก่งแล้วเป็นเชฟแล้วก็ได้นะครับนี่ไงเห็นไหมใส่ไข่ก้อนนะเรียนมาแล้วนะเรียนมาแล้วพ่อเชื่อเรียนมาแล้วอย่าเชื่อนะวันนี้เอามาพี่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่อร่อยเราบอกว่าอร่อยน่ารักเลงน่ารักเลงเอามาร้านนี้น้ำมันน้อยนะคะครับผม
ขภาพดีแล้วมันยังไม่ทันไม่ชำนาญเลยแต่พอชำนาญนี่สาว่าสายเยอะเลยก็พักทางไหนอ่ะอ้าวทางนี้ทางนี้แม่พักแล้วว่าพิกทางไหนเขาพักสามมุมก็ไอ้สี่มุมเนี่ยพักมุมเข้ามานี่เดี๋ยวนะนั่นแหละแม่ค้าถามคนซื้อใช่พักไหมมานะครับมาอย่าพันเลยเยอะเลยพิมทำไมมือต้องเกร็งอย่างนั้นอยากจะช่วยมาไหมอ่ะมาไหมพี่บอกมาไหมแล้วพอทำอย่างนี้เสร็จค่อยพิมสวยสวยสวยน่ารักค่ะแล้วไงนี่พิกเลยใส่เนยก่อนไหมอ๋อจริงๆเนยต้องใส่อันแรกไหมคะใส่ไหมค่ะก่อนที่มันจะไหม้ใส่ตรงนี้ใส่แต่ตรงกลางก็ได้ค่ะเวลาแม่ชิ้นนี้อร่อยแน่นะครับก็เป็นร้านที่เดือดไหมฮะเออเนี่ยแล้วก็มีขอโทษนะคะกล้องไม่ใช่ไรเดี๋ยวโดนน้ำมันเกือบไหมพี่เขาถึงถามว่าเอาแบบกรอบๆไหมพี่ก็ชอบแบบปกติแต่พี่เขาอยากได้กรอบก็เลยครึ่งกรอบไปให้ใช่เผื่อพ่ออยากกินฟองกรอบลูกอยากกินฟองนิ่มอ๋อโอเคมีเหตุผลไม่ใช่แล้วเหมือนไหมแม่ลุ้นจริงๆลุ้นมันลุ้นไม่เคยซื้อโรตีที่ไหนลุ้นเท่าที่นี่เลยอะไรนะครับสวยเลยอิ๋วสวยแล้วนะสวยเลยอิ๋วนี่เลยนะเค้กอะไรเค้กได้กินแน่เนี่ยวันนี้ได้กินแน่มีค่ายันแหลกมากอันนี้อันเนี้ยหน่วยเละสิค่ายโดน20หน่วยสัตว์เป็นเรามาประเดิมแปลเป็นไทยหน่วยแน่เลยแปลเป็นภาษาไทยเป็นไทยชิ้นนี้คือชิ้นแรกที่ขายได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ประมาณ20ชิ้นที่ทำไปทิ้งหมดเลยเพราะว่าลองทำนะครับถือว่าเรามาประเดิมได้ดีมากๆเลยนะแม่ค่ะเดี๋ยวดูตอนแม่ค้าพับดีกว่าได้ไหมเดี๋ยวนี้คนใส่จานอ้าวพี่ไม่ครับไม่แล้วไปตรงไหนโอ้ยเป็นไมค้ารถไม่ย้อยเลยไม่ต้องวนก็ได้แต่กินลำบากพี่เขาบอกว่าไงรู้ป่ะเป็นแม่ค้าโรตีได้แล้วโอ้มีดแม่ค้าอย่างน่ากลัวครับน้องๆนี่เหรอว่าหั่นทีกระดาษข้างล่างหั่นด้วยเลยอันนี้ล้างแล้วนะคะซื้อแต่ว่าสติ๊กเกอร์พอแกะปุ๊บมันไม่ลึกไม่แล้วครับพี่ไม่เล็กปิดเก๊กค่ะไม่ลืมปิดเก๊กร้านต่อได้มั้ยเหนื่อยเหงื่อแตกแล้วลุ้นเหรอเหงื่อแตกฝั่งนี้ได้แล้วถือว่าโอเคคือฝั่งนู้นไปดูเดี๋ยวแม่อันนี้อะไรมาเสิร์ฟแล้วเนี่ยน้ำมะพร้าวกับน้ำแตงโมค่ะโอเคครับผมโอเคนะผมตอนนี้นะครับเราก็มาดูฝั่งนี้นะครับจะเป็นพิซซ่าของเราสุกแล้วนะครับสุกแล้วนะคะเอ๊ะพี่แผ่นดินไหวหรือมือพี่สั่นมือสั่นจ้ะมือสั่นนะโอเคค่ะครับออกมาแล้วโอเคแค่นี้เหรอพี่ใช่แค่นี้อะค่ะแล้วก็แต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการหมุนอ๋อข้างล่างเดี๋ยวเราไว้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้อะข้างล่างไว้จะไว้ปรับอุณหภูมิขอบข้างบนมันจะได้ความร้อนครับครับโอเคนะนี่เลยปะอันนี้เดี๋ยวหั่นเลยใช่ไหมครับนี่มาอย่าลืมแวะมานะครับพิซซ่าโอ่งนะครับเนี่ยน้องก็เป็น FC ของน้องฟีฟิลใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยครับว้าวเลยอะชีสเยิ้มบอกแล้วชีสโลนึงชีสโลนึงเหรอมาได้แล้วนะครับแม่จ่ายตังค์ให้ครับโอ้ยออริกาโน่ใช่ไหมครับนิดนึงแอบพอแล้วครับนี่แม่มาที่นี่แบบพี่ๆน้องๆทุกคนเขาน่ารักมากเลยนะค่ะแบบมาก็ควรมาสนับสนุนกันเนาะอย่างน้อยๆก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะราคาไม่แพงนะอันนี้20นี่แก้วละ30ครับผมถือว่าโอเคมากเลยนะค่ะโอ้ยทางฝั่งน้องเขาไปถ่ายรูปกันแล้วแม่พิซซ่าองนะครับฝากร้านด้วยนะคะร้านอยู่ที่หาดกำมะลาค่ะครับชื่อว่าหาดลายนี้นะคะก็หยุดวันอังคารวันเดียวค่ะเปิดเวลาเที่ยงจนถึง1ทุ่มค่ะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะแวะมาดูหน่อยนะคะค่ะนี่นะบ๊ายบายบ๊ายบายได้แล้วนะครับแล้วก็สำเร็จแล้วนะพี่นะโรตีเราเนี่ยผมลุ้นเหงื่อแตกเลยนะครับเนี่ยไม่เคยซื้อของที่ไหนแล้วลุ้นขนาดนี้มาก่อนเลยเราแทบจะเป็นคนช่วยทำแล้วเฮ้ยก็ถือโอเคนะพี่ฟิล์มใช่ไปเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันดีกว่านะครับน้องฟิล์มไปไปลุยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพี่บ๊ายบายเอาครับตอนนี้นะพี่บอกว่าขอมาทานโรตีหน่อยนะเป็นไงครับได้ใช่ไหมบอกเลยนะครับถึงที่เขาจะทำครั้งแรกนะแต่ว่าทานได้นะครับโอเคไหมคะโอเคได้ขอชิมมากยังไม่ได้เคี้ยวเลยไม่เคี้ยวแล้วก็ปกติอ่ะก็โรตีอ่ะครับแม่นี่คืออะไรเอ่ยพิซซ่าโอ่ง
ข้าวโอ่งครับชิ้นเยิ้มๆเนาะหืมนูนัวแฮมร้อนนะเป็นไงแม่ร้อนนะอร่อยชิ้นเยิ้มๆเลยไหมครับฟิวใช่เยิ้มมากเป็นไงบ้างแม่ได้อร่อยอร่อยเลยนะราคาไม่แพงเลยนะแม่เนาะน้ำปั่นรสชาติเป็นไงคะโอเคไหมโอเคอร่อยไม่หวานมากอร่อยครับผมพี่ฟิล์มครับมอพิซซ่าครับใช่แล้วพิซซ่าริมทะเลนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ร้อนรู้ว่าร้อนเนี่ยกัดก็ไม่ยังไม่ได้กัดยังแค่ถือก็ร้อนแล้วสำเนียงบ้านเนี่ยร้อนยืดยืดเลยอ่ะอร่อยไหมครับพี่ฟิล์มอร่อยเนี่ยนะถ้าจะพูดถึงอ่ะเราซื้อแล้วมานั่งกินอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะ uh-huh. แต่ถ้าเกิดซื้อแล้วทานเสร็จแล้วนะครับก็ควรเอาไปทิ้งให้เรียบร้อยด้วย uh-huh. นะแม่นะไม่ทิ้งริมหาดเนาะนะครับอย่างน้อยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือหาดจะได้สะอาดนะครับ uh-huh. นี่แหละมาเที่ยวภูเก็ตวันนี้ก็ถือโอเคนะหากินเรื่อยๆแม่ค่ะก็แบบเดินไปแล้วล่อไปเดี๋ยวก็เจอครับ ช่วยกันอุดหนุนนะพี่ๆเขาจะได้มีรายได้นะครับกระจายรายได้ว่างั้นนะครับถือว่าดีนะใช่ครับแล้วพี่ๆก็น่ารักด้วยนะแม่นะดูแล้วแบบจริงใจมากเลยอ่ะเขาออกมาไม่ได้มันร้อนมากทำไม่เป็นก็บอกทำไม่เป็นเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้โรตีใส่ไข่เขาเก็บแค่20เองทำไมอ่ะเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะไม่กินด้วยเพราะในอันแรกแบบหัดทำไปเฮ้ยเราต้องอุดหนุนพี่เขาใช่ไหมใช่พี่เฟรมน้องเฟรมเมื่อกี้หลังจากทานของเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างอิ่มใช่อิ่มอิ่มมากเป็นไงอร่อยเนาะพิซซ่าอร่อยโรตีครั้งแรกของเขาที่ขายได้ก็คืออร่อยก็กินได้เลยนะแม่เนาะใช่ถือว่าโอเคเลยอ่ะนะครับแล้วก็พิซซ่าก็แปลกดีเนาะใช่นาแน่นมากพิซซ่าโอ่งนะครับใช่แล้วปั่นก็ได้นะแม่รสชาติไม่อร่อยเลยนะเขาบอกว่าเพิ่งมาขายได้3-4วันโอเคเลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช่แล้วมาต่อไปไปไหนต่อไปหาที่โรงแรมที่พักใช่ไหมโอเคไปกินกันต่อนะครับ